ชาวราหูเทระในกาลวันนี้แหลนะในช่วงวันพระที่วัดบุพารามในหมู่บ้านทุ่งหัวช้างอำเภอแม่ริมที่เชียงใหม่ญาติโยมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุรุ่นคุณตาคุณยายมาร่วมทำบุญฟังเทศฟังธรรมกันตามปกติแต่ก็มีจำนวนน้อยลงเพราะส่วนหนึ่งเดินทางมาวัดไม่ไหวแล้วบางคนก็ล้มป่วยหรือบางคนถึงขั้นป่วยนอนติดเตียงครับและนั่นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ท่านเจ้าวาดวัดบุพารามในอำเภอแม่ริมที่เชียงใหม่นะครับจัดโครงการธรรมะเดลิเวอรี่ส่งบุญถึงบ้านเพื่อให้ญาติโยมหรือเฉพาะที่นอนป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านนะครับได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะรวมทั้งได้ทำบุญเช่นเดียวกับญาติโยมคนอื่นๆครับหลังเทศนาธรรมให้ศีลให้พรชาวบ้านในช่วงวันพระแล้วเจ้าอาวาสวัดบุพารามก็จะนำพระและสามเณรรวมทั้งญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมตระเตรียมข้าวของขนมนมเนยเครื่องดื่มบำรุงกำลังไปเยี่ยมญาติโยมที่ป่วยหรือแก่ชราจนมาวัดไม่ไหวส่วนมากแล้วจะเตรียมเป็นพวกอาหารเสริมเป็นขนมเป็นนมเป็นโอวัลตินต้องให้กำลังใจเขาซึ่งเป็นคนเฒ่าคนแก่เนาะแล้วเขาเป็นผู้ป่วยด้วยอีกอย่างหนึ่งคือแก่แล้วมาวัดไม่ได้พระและญาติโยมก็พากันเดินเท้าออกจากวัดไปตามถนนในหมู่บ้านผ่านเรือกสวนไร่นาเป็นที่คุ้นตาชาวบ้านในทุกวันพระช่วงเข้าพรรษามาตลอด5ปีวันนี้พระไปเยี่ยมยายศรีวัย80ปีที่เจ็บเข่าเดินเหินไม่สะดวกไม่ได้ไปวัดมานานแล้วเมื่อมีพระมาให้ศีลให้พรและให้ทำบุญถึงที่บ้านยายศรีจึงดีใจมากโอ้ปลื้มใจดีใจมากๆเลยเจ้าผู้จะหาคำพรรณนาอย่างไรอะเนาะมาความปรับปรุงมาเนาะนี่คือบุญเนาะบุญทำมาจนเนาะเนี่ยเขาพอมันมีความที่ว่ามีทุกคนที่มานี่เขาว่าความแบบกุมภิตาธรรมอ่ะเนาะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเนาะบางท่านบางคนก็ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเราไปให้กำลังใจจนถึงบัดนี้ทุกท่านก็หายเป็นปกติดีคือได้กำลังใจได้ธรรมะจากพระจากเนนได้ธรรมะจากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันเนาะธรรมะนี้หลวงพ่อจะสอนให้ถึงความอดทนถ้าเราป่วยเราเจ็บนั้นเราต้องมีความอดทนนะเราไม่ท้อเราต้องสู้กับมันยันในที่สุดอะความเจ็บความป่วยน่าจะหายไปได้เช่นเดียวกับตาทองในวัย85ปีไปทำบุญที่วัดไม่ไหวเมื่อมีพระสามเณรพร้อมกับญาติธรรมที่เคยไปทำบุญที่วัดด้วยกันมาเยี่ยมถึงที่บ้านก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นดีมากมากคือจะได้ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่บ้านเพราะเขามีความรักสามัคคีกันทำอย่างกระทำร่วมกันการทำบุญมันก็เป็นกับสิ่งที่ดีเนาะโครงการธรรมะเดลิเวอรี่ส่งบุญถึงบ้านของวัดนี้นอกจากจะช่วยให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยได้ทำบุญสร้างกำลังใจแล้วที่สำคัญยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในพุทธศาสนาที่ทำให้เห็นว่ายังมีวัดมีพระเป็นที่พึ่งทางใจของคนในชุมชนด้วยมนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสวทรายงาน